แทร่ของแทร่มาแล้วคุยกับฮานาอีกแล้วเมื่อนี้ล้อเลื่อนบัดนี้อันนี้คือของแท้ล่ะจ๊ะสวัสดีการได้รับแน่ๆแต่ตอนนี้จะชิมดูว่ามันจะแซ่บไหมเขาเอิ้นน้ำเมื่อนั้นน้องเขาว่ามันเป็นน้ำโซดามาใหม่โกเรียนครีมโซดาว่าสั้นสาผมมือสาผมมือแห่งขี่จักรยานมากมึงจะเหงียนทำไมจะง่อยนะเหงียนซึ่งเบิ่งอยู่เปิดน้ำก่อนมิ้นอยู่เกิดพี่น้องอืมแซ่บเป็นไข่นมไข่นมเปรี้ยวบ่มันจะคายดอกนมเปรี้ยวนมเปรี้ยวผสมโซดาเออแซ่บแซ่บน่ะกินขนมรอแล้วกันเพราะยังไม่ถึงเวลาเออมันเห็ดตะหักนะรสสตรอเบอรี่ชิ้นน้อยๆช่วงนี้เป็นช่วงต่อเวลาเรียนต่อเบรกเรียนช่วงเข้าไปออกมากินกาแฟเสียงเบากันแตกสวดๆเนาะนี่ห้องกาแฟอืมแซ่บอ่ะหอมอ่ะบ้านเฮาจักบาทอันนี้เขาขาย10คนของขนมไทยนะรสสตรอเบอรี่บ่ค่อยหวานจังพอดีติเสร็จแล้วกลับบ้านหิวข้าวหามื้อมื้อนี้วางแผนผิดมื้อวานว่ามันห่อนมื้อวานใส่เสื้อมาว่ามันห่อนก็เลยบ่ใส่มามื้อนี้ผีปอบมึงหนาวหมดมือมื้อนี้อีผีปอบมึงมันหนาวทั้งวันว่ามื้อนี้เจอแต่หมูเจอมูงแต่สมัยเรียนอยู่พุ่นอยู่เรียนน้ำกันแม่ปู่อยู่อันพุ่นนี่มองสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมได้พี่น้องคุยกันจะว่าสั้นแบบว่าแบบวันไม่ได้เห็นกันโดนนั่นนะเมื่อนี้บ่คิดว่าสิเจอเพื่อนคนเฒ่าที่เรียนน้ำกันตอนก่อนไม่น้อยไปเมืองไทยบังเอิญเจอก็เลยว่าอ้าวเธอกลับมาแล้วเหรอกลับมาแล้วนั่งกับเพื่อนกลับมาใหม่กลับมาเรียนใหม่เริ่มต้นรายงานตัวใหม่มื้อนี้คือกันหมดสัญญาว่าซั่นเออๆเธออาทิตย์หน้าเจอกันกับฉันเด้อเธอคือบ่บอกหัวหน้าว่าซั่นเธอคือบ่บอกว่าอันบอกหัวหน้าให้เขาเอาเธอกับฉันมาไว้นํากันเดี๋ยวๆฉันสิถามเบิ่งถ้าเธอบ่กล้าขอเดี๋ยวฉันสิขอให้ก็เลยบอกฉันขอได้อยู่เดี๋ยวฉันสิขอเด้อช่วยติดการฉันอยากเรียนพร้อมกันกับเธอมีหมูใหม่คนไต้หวันนี่แบบเธอขอเขาเด้อแต่เธอบ่กล้าขอฉันสิขอให้เอ้าเพิ่นลืมเปิดไฟพี่น้องมึงสิไปจังไหนมึงมีแต่กดเร่งอย่างเดียวไปหนาวทั้งวันเลยมึงหาแลกหาแลกมึงเอ้ยวันนี้จะแวะซื้ออร่อยไหมทำไมมันหนาวทวาหามือเอ้ยจอหอดบ้านกูแข็งตายพอดีเด็กร้านเพชรร้านทองขี่รถทั้งหาวหนาวพี่น้องคือหนาววะหมู่บ้านคือห่อนตับสิเรียบว่านี่กลับไปหอดบ้านนี่ไปอาบน้ำอยู่ไปแล้ววางแผนผิดชีวิตเปลี่ยนหามึงเอ้ยมันต้องมีเสื้อกันหนาวพกไว้ในรถแล้วนะเราจะแวะร้านแขกไหมแล้วไม่แวะหรอกนะเพราะว่าของเรามีอยู่เดี๋ยวเราจะกลับไปตำก็แวะดอกร้านแขกแปลนใจขี่ผ่านเลยดีกว่าเพราะเขามีหอยดองเขามีบะเขือเขามีบอกนาวเขามีแตงกวาเขาสิไปต้มเส้นข้าวปุ้นบ๊ายบายนะวันนี้ถ้าใหญ่นะร้านแขกก็ไม่แวะนะจ๊ะฉันสิไปตำหอยดองใส่ข้าวปุ้นใส่บักแตงดีกว่า
ข่อยสิข้ามถนนมองงูเพราะมันแล้วเลยดีกว่าไปค่อยไปนำแหน่คุณยายไปโหลดไปโหลดเดี๋ยวห้องทองกับขนมกล่องนึงแล้วก็อันลำโอ้ยนมเปรี้ยวโซดาโอ้ยคือหนาวแท้ห้ามเลยอีก2กิโลผมจะสวัสดิ์บ้านตายพอดีแข็งก่อนพอดีห้องทองแล้วพอดีเขากินข้าวเที่ยงนะพี่น้องกับฮอดบ้านตอนนี้11โมงนิดๆไม่ต้องสิ่งก็ได้ไปช้าๆเรื่อยๆเนิบๆนั่นละเธอไปอันนึงเธอเอากาแฟมาให้ฉันจากเวียดนามหูเลยบอกเออเก็บไว้ให้เธอเลยดิฉันกินแล้วว้ายพี่น้องมันหนาวมันสั่นฉันกินกาแฟฉันชิมกาแฟอยู่เวียดนามแล้ววันนี้เธอก็เลยนึกถึงเธอเธอว่าเรื่องกาแฟของเธอโคลัมปัดโคลัมเบียบ้านเธอน่ะมันดีมันแซ่บฉันก็เลยเอากาแฟรุ่นใหม่ให้เธอกินเมืองมันใส่บักพร้าวสนุกแต่มันดีต่อสุขภาพได้เธอเพราะเพิ่นเป็นคนมักกินอาหารแบบเฮลล่ะนะเพราะน่ะแล้วสิเป็นหุ่นแน่นๆหุ่นบึกๆกล้ามเป็นกล้ามเด้แล้วบ่มีพุงบ่มีแบบเนื้อย่อยค่อยติ๊กเด้เอออุ้ยอีนี่บอกว่าพ่อสันชุติการคือตาตาหักแท้คือใจดีแท้พ่อสันโอ้ฉันใจดีเสมอแหละพ่อสันมามันมีง่ามไหนดอกฉันว่าใจดีนะแต่ฉันมาหาเธอนะฉันก็ใจดีเวิร์ดเลยเธอก็ยังใจดีก็ฉันก็เลยเบาหยอกกันก็เลยหัวควันกันมือเศร้ามาเซนนี่แล้วบอกเขาปลาบ่เนี่ยสิพาไปพุ่นเลยเราไม่เข้าปลาเราจะออกเส้นใหญ่คนเรามันไม่มีดีมีชั่วเสมอไปหรอกมันก็ต้องมีขัดเขากันไปแหละตราบใดละครชีวิตยังไม่จบเนาะใช้ชีวิตที่ง่ายสบายค่อยนี่แหละจะทำอะไรก็ทำเห็นบอกเขาว่าเรื่องจริงพูดอีกครั้งก็เป็นเรื่องจริงเรื่องไม่จริงพูดอีกครั้งก็เกือกเกือใช้ชีวิตง่ายๆไม่ต้องสร้างดราม่าให้วุ่นวายกับชีวิตปนนั่นดราม่ากันยังเข้ามาอยู่แต่ก็ขอบคุณเด้อขอบคุณดราม่ามากเลยขอบคุณยอด YouTube นะคะขอบคุณเงินนะคะเด้อขอบคุณเงินขอบคนที่ยิ่งสร้างดราม่าให้ยิ่งได้ตังค์เนาะขอบคุณจริงๆเดือนหน้ารับเยอะอยู่นะเดือนน่ะรับหลายอยู่เงินได้มาจาก YouTube นี่ถ้าอยากทำอะไรก็ทำเราก็จะทำของเราไปภาระเราไม่มีแล้วเราปล่อยวางแล้วนะอยากกินก็กินอยากเที่ยวก็จะเที่ยวนะคะปากเดียวท้องเดียวไม่ต้องรับผิดชอบอะไรแก่แล้วนะจ๊ะนี่โอ้ยมือเศร้ากับมันยกจักรยานพันเซนนี่มือนี่ก็จะได้ยกจักรยานพันเซนนี่เนี่ยเลี้ยวพิษชีวิตเปลี่ยนหาบ้างเอ้ยมันต้องเลี้ยวขามไปคนอีกขามเท่านึงโอ้หนาวพี่น้องจ๋าไปนั่นแน่เด้อคุณยายก็ดากนั่นแน่เอาสายไฟข้ามเขาก่อนโอ้ยต
ตีตนคอยรถปั่นจักรยานไปนั่งทั้งยีดำก็ยังหาวนอนอยู่ว่าอยู่ทั้งหาวนอนทั้งหนาวทั้งสั่นอยู่แงกๆอยู่พี่น้องเอ้ยหอมกับเข่าในถุงรถจักรยานเพิ่นข้างหน้าเลยกินมันมากเลยพี่น้องขี่น้ำดักรถเขาหิวเข่าเนาะเพราะไปกินเข่าแต่เช้าอันกินอาหารในถุงเขาเลยสุดจังเลยเสียทีแค่หนาวแม่ปู่เขาป้าหนาวได้นี่ฉันไม่ไปหรอกนะมันหนาวฉันไม่ฟ้าวอยากได้เห็ดอยู่แต่บ่ฟ้าวได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร แน่ๆเงินเที่ยวเมืองไทยนี่ได้แล้วนะเงินบาทใช้ที่เมืองไทยอยู่กับคุณพี่นั่นแหละฝากคุณพี่ไว้นั่นแหละนะเหลือเพียงพอในการเที่ยวเมืองไทยเงินบาทจากน้องต้นอีกอยู่ดับเจเอื่อยอีกก็เหลือเฟือ จะบอกนะจ๊ะว่าไปเมืองไทยฉันไม่ค่อยได้ใช้เงินหรอกนะขอบคุณคนที่เสือกไม่รู้จริงนะไปเมืองไทยหล่อนใช้เงินหมดแล้วหล่อนไปแล้วกับพี่น้องขอโทษนะจ๊ะพี่น้องกูไม่ได้จ่ายเงินนะคะไปเวียดนามก็ไม่ใช้เงินกูนะคะเที่ยวทั่วประเทศไทยก็ไม่ใช่เงินกูนะคะอย่าเสือกรู้กว่ากูค่ะคนพวกนี้ก็จะอกแตกเนาะเห็นเขามีความสุขแล้วนะใหม่ๆมันก็ธรรมดาแหละก็จะเที่ยวไปมั่งเศร้าใจไปมั่งแหละเนาะเพราะว่าแผลมันยังสดแต่นานไปมันก็เฉยเฉยมันก็จะเฉยเฉยเพราะมันเชียร์มันชินชาผู้ใดสิมาอยู่กับความทุกข์เด้3,000 ปีไม่จำเป็นต้องบอกว่ามีความทุกข์อยู่ตลอดเวลา24 นาทีก็ได้หรอกทุกจริงหรือทุกปลอมสุขทุกข์เพราะสร้างดราม่าก็ดูเอาเด้อแต่ไม่ต้องมายุ่งยากกับกูหรอกเด้อถ้ากูไปบ้านญาติพี่น้องกูแทบจะไม่ได้เสียเงินนะคะของกินกูก็ไม่ได้ซื้อนะคะกูหอบมาฟรีค่ะกระเป๋ากูมันเต็มก่อนนะคะกูเลยหอบมาอะไรบ่เหมิดนะคะไม่ต้องห่วงกูหรอกถึงกูจะซื้อกูก็ใช้เงินกูซื้อค่ะมีสินทั้งหมดทั้งตัวกูเนี่ยมีแค่ค่าโทรศัพท์นะคะที่มีหนี้อยู่เนี่ยปีหน้ากูก็หมดหนี้สินแหละก่อนกูไปเมืองไทยกูก็หมดแล้วหนี้สินเพราะว่ากูเอาโทรศัพท์มาเพราะเพื่อนๆแนะนำว่าไม่งั้นมึงจะได้เงินคืนภาษีน้อยนะคะกูก็ทำตามเพื่อนๆบอกมันก็ได้ผลจริงๆเฮ้ยเงินคืนภาษีกูกับค่าโทรศัพท์มันคุ้มกันแล้วนะจ๊ะ you know okay หรือจะทำอะไรกูต้องถามเขาก่อนกูไปทำนะจ๊ะยังไม่ได้ร้อนแท้ก็เลยไปดูแลลูกเต้าญาติพี่น้องมึงเถอะตอนนี้กูตัวคนเดียวกูไม่ต้องห่วงอะไรมีแต่ญาติพี่น้องเขาห่วงกูไปไม่รอดโอเคมั้งจ๊ะกูรอวันนี้มานานแล้ววันที่กูได้ปลดแอกนะจ๊ะไม่พูดเยอะมาเทือนแล้วกูหิวข้าวน้องแร่เจอน้องดำน้องแร่ไม่ออกจากบ้านหรอกพรุ่งนี้น้องแร่ถึงจะออกจากบ้านเพราะพรุ่งนี้จะไปซื้อกับข้าวก็เลยไม่จอดร้านแขกนะคะ
ไม่ต้องเสียตังค์